เราจะแวะเข้าห้องน้ำครับแต่ห้องน้ำที่นี่มันเป็นยังไงไม่รู้นู่นเข้าทางนู้นเข้าทางนู้นเมื่อกรุ๊ปทัวร์ไทยอยากเข้าห้องน้ำระหว่างการเดินทางอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขาไปติดตามชมในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ครับปั๊มน้ำมันนี่ก็จะเป็นปั๊มไม่เหมือนบ้านเรานะเอารถเข้าไปจอดได้เลยแต่ที่นี่เนี่ยก็จะเอารถจอดข้างนอกแล้วก็แล้วเดินเข้าปั๊มน้ำมันคนต้องลงแล้วรถก็จะเข้าไปแยกต่างหากแล้วไม่มีของกินของขายใช่ไหมไม่มีครับไม่เหมือนปั๊มบ้านเราครับไม่เหมือนมีของทานครับและในปั๊มน้ำมันนี้คุณต้องเข้าให้ถูกทางถ้าเข้าไม่ถูกทางเขาไม่ให้คุณเข้าแน่นอนเอาแล้ว ในระหว่างนี้ก็มีการต่อรองกันครับระหว่างทางเข้าบอกให้ฉันมาเข้าทางนี้แล้วก็บอกให้เขาไปเข้าทางนู้นแล้วจะให้ฉันเข้าทางไหนอันนี้คือการทะเลาะกันระหว่างผู้นำของเราครับในท้องถิ่นที่นำพาพวกเรามานี่แหละครับเขาเรียกว่าไกด์ลีดเดอร์หรือว่าโลโคลไกด์ที่จะพาเราเข้าห้องน้ำเอาแล้วไม่เป็นไรเราไปเข้าตรงนี้เถียงกันเรื่องเถียงกันเรื่องทางเข้าครับจะเข้าทางไหนเข้าทางไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามฉันเข้ามาเลยไปพวกเราไปเสียงตะโกนร้องลั่นออกมาว่าใครเข้ามาฉันปรับ 1,000 หยวนเอ้าฉันถอยดีกว่าฉันถอยดีกว่าเฮ้ยเราถอยฉันจะเข้าไปเองอุ๊ยไม่เข้าดีกว่าฮะอันนี้คือเรื่องสนุกที่คุณเห็นนะคือมันไม่เข้าเพราะอะไรอ่ะการเข้าห้องน้ำที่นี่จะไม่เหมือนปั๊มบ้านเราเพราะว่าที่นี่มันอยู่เขตชายแดนแล้วก็เขาจะมีรั้วรอบขอบชิดเลยก็ป้องกันการก่อการร้ายการอะไรนี่แหละแล้วเวลามันบอกว่าที่มีวันเต้าเส้นเว้ยมันจะให้เข้าที่หน่วยเพราะว่าที่คนซินเจียงเนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันขนาดผมเอารถเล็กไปเนี่ยจะเติมน้ำมันทุกคนต้องลงหมดก็ให้เฉพาะคนขับกับรถเข้าไปแล้วในปั๊มเขาเนี่ยจะไม่มีอะไรขายไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีร้านกาแฟอเมซอนเหมือนบ้านเราก็มีแต่ปั๊มเปล่าๆนี่แหละเมื่อกี้เข้าผิดทางเข้าผิดทางไม่ได้เขาระเบียบระเบียบต้องกลับมาเข้าทางนี้ออกทางนู้นไปไปไปโอ้สุดท้ายพวกเราก็ต้องกลับไปเข้าทางเดิมครับโอ้เวลาสเกลต้องมาสแกนหน้าด้วยเนี่ยเขาก็จะมีตู้สแกนหน้าด้วยโอ้ได้เข้าแล้วครับเชโยมันจะต่างกันตรงไหนว่าประตู2ประตูน่ะมันต่างกันตรงไหนมีผู้ไปตะลุยแดนอุจิมาแล้วจากนี้เราจะไปตะลุยแดนอุจิครับเข้าไปแล้วเดินยิ้มออกมาเลยว่าแดนอุจิเป็นยังไงมาดูมาดูของเราก็อย่าเข้าผิดทางนะไม่มีประตูแล้วไปอันนี้ห้ามเข้าเลยเป็นช่องเฉยๆเป็นช่องเฉยๆร้ายแล้วเสียงดังเสียงแหบเรามาดูช่องนี้ครับนี่เลยโอ้โหทะมุดลงไปนี่ก็ของแท้อันนี้คือของแท้ครับอันนี้คือส้วมจีนแบบของแท้จะอุจจาระจะเยี่ยวก็รูอุจินี่เลยโอ้โหถ้าแบบทะลุข้างล่างลงไปนะปึ๊บก็จะไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นด้านของผู้หญิงเลยอันนี้คือออริจินัลคุณสามารถยืนซ้อนกันแล้วก็ฉี่ได้เลยนี่คือการเดินทางแบบสนุกสนุกครับคุณจะได้เห็นสีสันระหว่างทางกับการเดินทางลงไปยังพื้นที่ด้านล่างครับเสร็จแล้วแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยทั้งอุจจาระทั้งเยี่ยวทั้งอะไรก็ลงในบ่อนี้เลยโอ้สุดยอดอันนี้คือส้วมในตำนานทั้งอุจจาระทั้งเยี่ยวทั้งอะไรก็แบบนี้เลยครับหล่นพวกลงไปเลยรอไม่ได้เลยนะเมาหล่นเลยนะเนี่ยอุ้ยถ้าเมามา
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันที่คุณจะได้เห็นในทัวร์เราถ้าคุณไม่ได้มากับทัวร์เราคุณจะไม่ได้เห็นแบบนี้จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเอออันนี้คือห้องน้ำเด้อถือไว้หน่อยจะใส่กางเกงส้วมในตำนานอันนี้คือส้วมในตำนานครับจำได้ไหมว่าเมื่อ10ไม่ถึง10ปีดิประมาณ 7-8 ปีที่แล้วผมได้ทำคลิปเรื่องส้วมในจีนแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ไปแบบโอ้โหมหาศาลแต่ตอนนี้ผมกลับมาพาให้คุณมาเห็นในสิ่งที่เป็นตำนานอีกครั้งครับเป็นไงพี่โอ้ถึงไหมถึงจีนแล้วครับถึงจีนเลยใช่ไหมอันนี้เวลาจะอุจจาระก็นั่งเลยนั่งยองๆเลยนั่งยองๆอย่างนี้เลยนะดูดีได้ด้วยถ้าคุณไม่มากับทัวร์เราคุณก็จะไม่เห็นถ้าคุณไปกับที่อื่นคุณจะไม่รู้ว่าเราทำอะไรเป็นอย่างฮะเมาห้องน้ำจังวะเย็นจัดเลยเมาห้องน้ำมันจะฮักเลยเหรอแต่ใหญ่พูดอันนี้คืออันนี้มาของแท้เลยใช่ไหมแท้ของแท้เพราะว่าเฮ้ยมีมจังสารเล็กที่เจอเสื่อมในตอนนั้นเป็นอย่างไหวว่าน้ำตาแตกน่วยแล้วอ่ะคือกันถ้าเอามือทะลุขึ้นไปก็ไปโผล่จับข้างล่างเลยเพราะมันทะลุกันดิเราเห็นแล้วได้เรียนรู้แล้วว่าตำนานการเดินทางถ้าคุณไกลกับที่อื่นคุณจะไม่ได้เห็นเหมือนกับเราเพราะว่าเราจะพาคุณเดินทางทั้งหลายรูปแบบครับทั้งสบายทั้งสนุกทั้งแอดเวนเจอร์ครับนี่เข้าประตูหนึ่งออกประตูหนึ่งขณะรถลงจอดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็เหมือนว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญเขาจะเซฟตี้เวลาเรามาเนี่ยรถตำรวจวับเลยก็ถือว่าเขาพยายามป้องกันความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเราได้ไปตะลุยแดนอุจิมาแล้วเป็นยังไงครับทุกอย่างรวมอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะสุดยอดของสุดยอดทุกเรื่องเลยค่ะน้ำตาจีไหลรอบสองแล้วไหลคนละแบบกับเมื่อวานถึงไหมถึงไหมถึงเลยสุดเลยขึ้นรถครับโอ้ยยังเล่ากันไม่จบแต่ห้องน้ำเลิศมากเพิ่งเคยเจออะแมซี่สุดๆสุดยอดเจอส้วมไฮเทคเป็นไงไฮเทคมาไม่ต้องใช้น้ำจ้ะฮะอันนี้เด็กเคยเจอแบบอดีตใช่ไหมสุดยอดกว่านี้แล้วถ้าเป็นไงล่ะอยากให้ร้องเข้าห้องน้ำบนนี้ก็ไม่ต้องใช้น้ำไม่เด็กก็ทอยเล็ตนี่เอาซะจัดให้ก็จัดให้แล้วคอยเห็นคอยเล็กร้องขอจังเลยและคนขับก็พาเรามาห้องน้ำอีกเช่นเคยครับห้องน้ำไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดนะครับไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณเห็นในคลิปที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นห้องน้ำแบบที่ผ่านมานั้นยากมากแต่ห้องน้ำในจีนตอนนี้ที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยอยากให้มาดูครับว่าเป็นยังไงวันนี้เข้าได้สบาย อันนี้คือห้องน้ำเขาครับเขาจะมีน้ำร้อนให้สำหรับผู้ที่เดินทางครับห้องน้ำเนี่ยเข้ามาดูเลยว่าการพัฒนาจีนพัฒนาไปเยอะครับเรื่องห้องน้ำที่เราไปเห็นในอดีตนั้นที่ผ่านมาในช่วงที่แล้วนั่นน่ะน้อยคนจะได้เห็นทุกวันนี้เข้ามาในจีนเนี่ยห้องน้ำจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดแล้วเป็นแบบนี้หมดแล้วทุกอย่างก็จะเพอร์เฟคหมดครับห้องชี่ห้องเยี่ยวหรือว่าห้องน้ำทุกอย่างเป็นแบบนี้หมดแล้วครับอันนี้คือห้องน้ำที่ทันยุคทันสมัยของจีนครับก็เราพามา
ให้เห็นในสิ่งที่เป็นไปในเส้นทางที่พวกเราเดินทางมาครับไม่ใช่ว่าจะเร็วร้ายอย่างที่คิดเพราะว่าที่นี่คือความสนุกและแปลกตาสำหรับคุณที่ชอบการเดินทางแบบนี้ครับเรื่องราวที่สนุกยังมีอีกมากมายติดตามชมได้ในลิก้าทัวร์